จบเลยครับเดี๋ยวผมก็ทำหน้างงอีกครับทำเปิดไอจีได้ไหมนะครับครับทำไมถึงตัดสินใจเปิดก็ที่จริงก็คิดไว้สักพักแล้วครับว่าเราจะเปิดดีไหมแล้วก็จะเริ่มยังไงเริ่มตอนไหนดีแล้ววันนั้นพอดีมีเวลาว่างอยู่แล้วก็ที่แบบเราไม่มีอะไรต้องทำก็เลยลองเปิดดูครับแล้วก็คุยกับเพื่อนๆว่ามันเล่นยังไงต้องลงอะไรบ้างลงยังไงให้แบบให้คนดูแล้วแบบเข้าใจต้องแต่งรูปยังไงอะไรเงี้ยก็ใช้เวลาศึกษาอยู่เหมือนกันครับที่จริงมันหลายๆคนนะครับไม่ใช่แค่แฟนคลับคือทุกคนที่เราเจออย่างเงี้ยแบบไม่ว่าจะเป็นพี่ๆเองหรือว่าจะเป็นทุกคนก็แบบเหมือนอยากเห็นอยากให้เราเล่นเราก็เลยคิดว่าแบบมันน่าจะถึงเวลาแล้วแหละแล้ววันนั้นด้วยอะไรก็ไม่รู้แบบทำให้เราคิดว่าเออเล่นดีกว่าอย่างน้อยมันก็เป็นช่องทางที่ทำให้เราได้รู้จักเพื่อนได้เห็นอะไรมากขึ้นได้ไปคอมเมนต์ได้ไปทำให้เหมือนเปิดโลกเราให้กว้างขึ้นอะไรเงี้ยครับก็ตอนนี้ไม่มีอะไรจะลงแล้วครับก็อย่างที่บอกว่าเราไม่รู้จะลงอะไรก็แต่ว่าที่ผ่านมาชีวิตเราก็ถ่ายรูปมาเรื่อยๆครับแต่ว่าก็นี่แหละครับหมดแล้วครับก็เลยไลฟ์สดยังไม่มีไอเดียว่าจะไลฟ์อะไรแต่ถ้าเกิดมีโอกาสอย่างไปต่างประเทศหรือว่ายังมีอะไรอย่างงี้ก็อาจจะค่อยไลฟ์ครับแต่ว่าถือว่าควรกระแสเราจะตกหรือเปล่าถ้าไม่มีไอจีกระแสเราจะตกถ้าเราไม่มีไอจีอ๋อไม่หรอครับจริงๆเราคิดว่าถึงเราไม่มีไอจีเราก็มีช่องทางอื่นๆที่คนจะได้เห็นงานของเราแต่ว่าอันนี้เราก็อยากให้มันเป็นอะไรที่มันส่วนตัวพิเศษขึ้นมาอีกนิดนึงให้คนเขารู้จักเรามากขึ้นอะไรเงี้ยอย่างคนอาจจะไม่ค่อยรู้ว่าไลฟ์สไตล์จริงๆผมเป็นคนยังไงทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่าลองเปิดดูดีกว่าจะคนดูมากน้อยแค่ไหนก็ไม่เป็นไรก็เก็บเปิดไว้เผื่อเราจะได้แบบเมคเฟนเพิ่มขึ้นด้วยครับไม่รู้จะลงอะไรแล้วครับก็มันก็ดีนะครับมันก็ดีคือตรงที่ว่าเราพอเราข้อดีของมันคือเราว่าเราจะได้มีกำลังใจเวลาทำงานเนี่ยเวลาคนมาคอมเมนต์แฟนคลับเพื่อนๆมาเห็นไลฟ์สไตล์เรามันก็เป็นอะไรที่มันก็เป็นข้อดีนะครับทำให้เราแบบรู้สึกเออได้คุยกับคนมากขึ้นมีกำลังใจมากขึ้นในการทำงานนี่น่าจะเป็นข้อดีของInstagram ที่ผมได้เจอมาครับก็เปิดน้ำในงานเดือนลูกาไว้สองคนเป็นพิเศษอะไรเราเรียกไปสองใครก็เราก็กด follow คนที่เราแบบเราชื่นชอบหรือว่าเรานึกขึ้นได้บางทีเราก็แบบบางทีเราก็เพิ่งเล่นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะ follow ใครจริงๆแต่คือเราก็จะ follow ในสิ่งหรือว่าในพี่เพื่อนๆที่เราทำงานด้วยอะไรอย่างนี้ก่อนแล้วก็อย่างผมชอบกอล์ฟชอบรถชอบเกมเนี่ยเราก็ค่อยๆไป follow ครับมันก็เป็นเหมือนอย่างที่บอกครับว่าทำให้เราได้รู้จักแล้วก็เห็นไลฟ์สไตล์ของคนอื่นด้วยไม่ใช่ว่าแบบใครทำอะไรบ้างก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอย่างเงี้ยมันก็คงเป็นเหมือนภาพเดิมๆที่ทุกคนเคยเห็นแล้วครับแต่แค่อาจจะพิเศษขึ้นมาตรงที่ว่ามันเป็นภาพที่เราเลือกแล้วเราถ่ายเองอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นไลฟ์สไตล์ของเราที่หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างเรามาให้เพื่อนก่อนแต่งรูปจริงๆเราคือผมว่าแบบบางทีเวลาเราถ่ายรูปเราก็ต้องแบบแต่งรูปให้มันแบบโอเคเวลาจะมาลงใช่ไหมครับผมว่ามันก็แต่งมาเพราะแต่งสีแต่งแสงอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองครับไม่ได้แต่งอะไรมากครับแต่งสีแต่งแสงให้มันดูได้ให้มันไม่มืดอะไรอย่างนี้เท่านั้นเองครับแต่ก็ทั้งหมดก็เป็นอะไรที่เป็นจุดเริ่มต้นครับก็ถ้าเกิดผมยังลงไม่ค่อยได้ใจความหรือว่าลงอะไรที่มันน่าเบื่อก็ขอให้ผมโชคดีแล้วกันครับสนุกไหมครับก็สนุกดีนะครับเวลาเราเห็นคนมาคอมเมนต์อะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่แบบแปลกดีแล้วเวลาเห็นคนมากด follow ก็เอ้ยดีใจว่ามีคนมา follow ไลฟ์สไตล์เราด้วยอะไรเงี้ยครับจะมากจะน้อยแค่มีคน follow เราก็ดีใจแล้วครับแมนก็ดีใจอะไรเงี้ยคือเราโพสอะไรเขาก็จะโพสบ้างรีโพสเราแล้วก็อย่างเราก็คิดว่าแบบก็ดีครับคนจะได้รู้จักไลฟ์สไตล์เรามากขึ้นไม่นะครับจริงๆก็อย่างที่บอกว่ามันว่างตอนนั้นนะครับมันว่างอยู่จริงๆครับคือเพิ่งสอบเสร็จอะไรเงี้ยครับสอบเสร็จเร็วอะไรเงี้ยก็เลยเปิดเลยดีกว่าเราไม่มีอะไรทำครับยังต้องโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยดีใจมากเลยครับแค่เปิดมาได้อาทิตย์กว่านี้มีคนมาตามตั้ง 100,000 คนนะพี่มันเยอะมากเลยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ก็เยอะไลค์ก็เยอะโอเคเราไม่ได้คาดหวังอะไรมากอยู่แล้วครับแค่ 100,000 คนเราก็ดีใจขอบคุณทุกคนมากแล้วเรากลัวมันจะไม่มีคนมากดด้วยซ้ำไปเพราะ
พราะเราไลฟ์สไตล์ผมเป็นคนน่าเบื่อผมก็ยังบอกกับเพื่อนไลฟ์สไตล์น่าเบื่อมากเลยไม่มีอะไรเลยครับวันๆแบบถ้าพูดถึงชีวิตตัวเองนะครับมันง่ายๆมากเลยครับกลัวไม่มีอะไรแบบภาพก็ไม่ได้มีภาพเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่เป็นภาพแบบอย่างอื่นมากกว่าไม่ใช่ภาพเราก็ไม่รู้จะมาลงอะไรก็ขอบคุณแค่นี้ผมก็แฮปปี้มากเลยครับผมเหมือนได้ของขวัญวันเกิดครับจริงครับก็ถ้าวันหนึ่งไปถึงจุดนั้นได้ผมก็ขอบคุณทุกคนมากครับแต่เราแค่นี้เราก็แฮปปี้มากเลยครับก็อย่างที่บอกครับ100,000คนก็เยอะมากมากแล้วครับผมคนได้เราไปเปรียบเทียบกับตอนที่เปิดก่อนหน้านี้ว่าเออเยอะอะไรอย่างเงี้ยโอ้ผมไม่ซีเรียสเลยครับแค่นี้ผมก็แฮปปี้มากมากแล้วครับส่วนในอนาคตจะเพิ่มจะลดยังไงเราก็ไม่เสียใจแล้วว่าเราได้ลองอะไรที่เราไม่เคยลองมาก่อนครับส่วนอยู่แล้วแหละครับไลฟ์สไตล์คนอื่นน่าจะตื่นเต้นกว่าผมครับผมนี่น่าเบื่อมากๆเลยครับเรื่องอาหารอะไรก็ไม่ตื่นเต้นอะไรต้องมีรูปแบบเป็นกุศลอะไรอย่างนี้ลงก็ไม่มีอยู่ดีก็ค่อยเป็นค่อยไปครับค่อยไปเพราะอีกหน่อยแล้วก็อาจจะแบบเล่นเก่งขึ้นถ่ายรูปเก่งขึ้นอะไรเงี้ยครับก็ถ้าไม่ถ่ายรูปเพิ่มก็ไม่ต้องนะครับผมว่าบางทีเอารูปเบอร์ๆลงก็ได้ครับหรือว่าเอารูปที่เราอยากลงคืออย่าไปคิดเยอะครับจะใช้ชีวิตให้ง่ายๆ follow เยอะไม่เยอะก็ไม่เป็นไรครับเราก็ได้ทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำไปแล้วแค่นี้ดีใจแล้วแล้วแต่อารมณ์ครับบางวันก็แบบรูปนึงบางวันก็ไม่ลงเลยก็มีครับคืออย่างที่บอกว่าอย่าไปคือเราไม่ได้เป็นคนที่อินกับโซเชียลมีเดียตั้งแต่แรกอยู่แล้วพอเราเริ่มเล่นเราก็คงไม่ได้อินกับมันมากเท่าไหร่ครับผมก็คือมีไว้ให้แบบตัวเองมีกำลังใจในการทำงานเท่านั้นเองครับจริงแฟนๆเรียกร้องให้ลงทุกวันเลยเขาก็บอกนะครับว่าอยากให้ลงทุกวันอะไรเงี้ยครับทุกคนก็บอกว่าเอ้ยต้องลงทุกวันนะโอเคอาจจะทำหรือเปล่าอีกเรื่องนึงกลัวไหมกลัวเรื่องแบบว่าดราม่าในโซเชียลเลยพอเรามีไม่กลัวครับเพราะว่าอ่านไม่ออกครับตอนก็ถึงมีเราก็ไม่ได้ซีเรียสครับคืออะไรที่มันทำให้เราไม่สบายใจเราก็ไม่ต้องอ่านหรือว่าอะไรอันไหนที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการอ่านของเราหรืออะไรเงี้ยเราก็มันบล็อกได้ไหมครับนั่นแหละครับก็บล็อกเลยครับง่ายๆครับผมแต่อย่างที่บอกว่าเราก็เลือกในอ่านในสิ่งที่มันดีทำในสิ่งที่ถูกต้องก็พอแล้วครับแล้วก็เหตุผลก็คืออยากเปิดให้คนได้ติดตามเรานั่นเองครับไม่ได้มีอะไรมากครับผมก็มีได้อ่านนะครับก็มีได้อ่านแล้วก็บางทีบางคนเราก็อ่านข้ามบ้างก็ขอโทษด้วยครับเพราะอ่านคือแบบบางทีเราก็แบบเวลาเลื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็มันก็มีข้ามไปบ้างเนาะก็ขอโทษแต่ว่าก็พยายามอ่านให้มากที่สุดครับเพราะการอ่านมันก็แบบเราก็ได้กำลังใจในการอ่านนะผมอย่างตอนนี้ IG ปลอมระบาดกลัวมั้ยครับไม่กลัวครับเพราะว่าผมมี IG ที่ชื่อเจมมาเพียบเลยครับแฟนคลับขโมยชื่อไปทำหมดเลยครับกว่าจะหาชื่อนี้ได้นี่นานมากครับผมเพราะว่าเจมาเปียกเลยครับไม่รู้ว่าคนไหนเป็นคนจริงคนปลอมแต่ไม่เป็นไรครับให้ทุกคนทำต่อไปครับไม่ได้บอกให้ลบไม่ได้บอกให้เลิกทำไอจีเจมาเผื่ออย่างเงี้ยก็ทำเต็มที่เลยครับอยากใช้ชื่อผมโอเคเลยครับดีครับจะได้มีเยอะๆครับเข้าเหนือกันหาชื่อลงนิดหน่อยครับโอเคครับแต่ก็ลงตัวดีชื่อนี้ก็โอเคครับผมละครเหรอครับก็ตอนนี้สายทานหัวใจนะครับน่าจะปลายปีนี้หรือไม่ก็ต้นปีหน้านะครับมีภาพฟิตติ้งชาติเสือพมังกรใช่ครับชาติเสือพมังกรก็ฟิตติ้งแล้วกำลังจะฟิตติ้งภายในไหมก็น่าจะในนะครับเพราะว่าเขาก็ทำกันแบบคือแล้วแต่คนด้วยครับแล้วแต่ทีมงานนะครับแต่มันก็ไม่นานแล้วครับทุกคนเห็นภาพหมดแล้วนะครับ แล้วก็มีดวงใจในไฟหนาวที่ถ่ายอยู่ตอนนี้ใช่ครับโอเคขอบคุณค่ะเพียงชายของเธอละเมื่อยละพี่อามาทับหน้าลูกหน่อยใครมีทิชชู่บ้างขอให้พี่อาหน่อยเฮียโร่ที่นั่ง
ไปอยู่วันค่ะตอนนี้นะตามมา